เอานะครับฉากเราคุ้นๆอีกแล้วนะครับผ้าปูที่นอนอันนี้มีของมาอวดแน่นอนนะครับกับฉากนี้เพิ่งไปจัดมาครับผมเฟรดแน่ Apple AirPod นะครับผมวิชาที่มีภาษาไทยด้วยนะซื้อที่นี่นะครับมีเซตนะมีทุกภาษานะฮะด้านกล่องด้านข้างก็เนี่ยเป็นตา Apple นะฮะแล้วก็ AirPod นะครับผม Apple นะฮะนี่ด้านหลังแล้วจะมากล่องชาร์จนะครับ AirPod with charging case นะฮะราคานะครับผมซื้อที่ฮ่องกงนะฮะ1,288 เหรียญนะครับคูณ 4.2 เข้าไปนะครับ 5,409 บาท 5,410 บาทนะครับไม่แน่ใจที่ไทยจะประมาณ 5,500 5,600 หรือ 5,900 หรือเปล่านะครับคือไม่ได้ตามแต่คิดว่าซื้อที่เนี่ยถูกกว่าแน่นอนกับถ้ากลับไทยไปเช็คราคาแล้วถูกกว่าที่นี่นะผมเฟลเลยนะเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินมันขึ้นมานิดนึงนะมันเป็น 4.2 นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่น่าจะนี่หรอกเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันนี่ยังซีลอยู่เลยนะยังเป็นซีลพลาสติกอยู่เลยนะฮะแกะกล่องดูข้างในว่าเป็นยังไงกันนะครับผมนะครับเปิดกล่องขึ้นมาโผ่นะฮะโล่งๆไหนหูฟังเราล่ะนะครับ Design by Apple California นะครับนี่เป็นการ์ดนะฮะดูก่อนสิคืออะไรเป็นคู่มือนะฮะแมนนวลนะฮะก็ไว้อ่านทีหลังนะครับไม่ค่อยอ่านกันอยู่แล้วนะแรมจบไปแล้วนี่ครับผมเอาไว้ห่อเคสมาด้วยห่อพลาสติกมาด้วยนะฮะพระเอกของเรานะครับเอ๊ะมันหนักๆ นิดนึงนะมันดูแปลกๆนะครับจริงๆผมเคยใช้นะฮะมันไม่ได้หนักขนาดนี้นะตัวนี้ก่อนดูมีน้ำหนักนะครับไม่ได้ชั่งนะฮะเท่าไหร่น่าจะมีบอกในคู่มือนะน้ำหนักด้านหลังปุ่มก็เป็นสายไลท์เทนนิ่งนะครับที่ไว้ชาร์จ iPhone iPad นั่นแหละครับแล้วก็ใช้ชาร์จกับหูฟังเราด้วยนะครับโฟกัสไม่เอ่ยอยู่ในมือผมเนี่ยโฟกัสแล้วนะฮะเป็นหัวเป็นนี้นะฮะเป็นไลท์เทนนิ่งนะฮะเสียบเข้าไปที่ตูดนี้เนี่ยนี่ครับช่องชาร์จเขานะครับผมเดี๋ยวเราแกะดูแล้วก็ผมไม่ได้เอามาใช้กับ iPhone iPad หรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมมาใช้กับ Samsung ครับผม Samsung Note ของผมนะครับคือลองใช้แล้วมันใช้ได้แต่มันจะแพ้ตอนแรกยากนิดนึงนะแต่พอมันแพ้ได้แล้วมันโอเคละเพราะว่า Samsung เราเป็น Google Android มันจะมีระบบ Samsung มันตั้งความปลอดภัยไว้นะครับว่าเจออุปกรณ์แปลกๆนะฮะบางทีมันจะไม่ทัชนะฮะเราต้องไปกดว่าให้มันยอมรับอุปกรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในกันดีกว่านะครับน่าสนใจตรงที่คู่มือนะฮะมีภาษาไทยด้วยนะเปิดบลูทูธเปิดอะไรนะครับเชื่อมต่อนะครับผมก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้ลองเปิดฝาแล้วเปิดฝาปั๊บมันจะขึ้นเป็นสัญญาณแพรเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ครั้งที่2นะครับจะเห็นมีเนี่ยตัวนี้มีปุ่มเล็กๆข้างหลังกดค้างไว้ให้ไฟสีขาวข้างในกระพริบนะครับจะเป็นการเซิร์ชบลูทูธนะครับเราก็แค่เปิดบลูทูธที่เครื่องเรารอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะไฟสีขาวมันจะกระพริบยังไงนะครับผมนะครับผมพอเปิดฝาปั๊บใช้งานครั้งแรกเนี่ยฮะนะครับไฟสีขาวจะกระพริบกระพริบนะฮะอันนี้คือการหาบลูทูธอยู่นะครับซึ่งผมเคยเชื่อมต่อกับตัวอื่นไว้แล้วนะมันจะยังไงเนี่ยนะครับพอคอนเน็กติดแล้วนะไฟก็จะดับไปนะครับเดี๋ยวผมลองเทสใส่หูดูนะครับผมว่าชัดหรือเปล่าเสียงออกหรือเปล่าคือผมเคยแพ้ไปแล้วตอนแรกนะครับก็เลยไม่ยากแหละลองเทสดูก่อนนะฮะเข้าที่โทรศัพท์ผม Spotify ฟังเพลงดูเรียบร้อยแล้วครับได้เสียงแล้วครับโอเคนะครับมันดีอย่างตรงเนี่ยอันนี้คือกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าไฟสีส้มเนี่ยคือเวลาเราเสียบหูฟังกลับเข้าไปในเคสเนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จ
แบตเตอรี่นะครับมีแบตทั้งหูฟัง2ข้างเลยแล้วก็ตัวกล่องนะครับถ้าไฟดับหรือว่าเป็นสีเขียวก็คือชาร์จเต็มนะครับเราก็เดี๋ยวผมก็อาจจะเสียบชาร์จไว้ก่อนนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้2หูนะเราใส่หูเดียวใช้งานก็ได้นะครับไม่หล่นนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเราจะคุยโทรศัพท์เนี่ยต้องใช้หูข้างนี้นะหูข้างซ้ายนะครับข้างขวาจะเป็นเหมือนเป็นลำโพงอย่างเดียวถ้าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเอ้ยไม่ใช่สิด้านขวาสิเป็นทั้งลำโพงและสปีกเกอร์นะครับส่วนด้านซ้ายเป็นลำโพงอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปตอนการใช้งานผมลองดูแล้วลองเดินลองอะไรแล้วไม่หล่นครับหล่นยากมากนะฮะ เกี่ยวหูดีเพราะมันไม่มีสายนะครับมันเป็นแค่นี้เนี่ยมันไม่มีสายแล้วมันไม่หนักนะครับพออยู่นอกเคสแล้วมันไม่หนักนะฮะมันมีน้ำหนักที่เคสนิดนึงเพราะว่าบรรจุแบตเตอรี่เอาไว้ชาร์จนะครับใช้กับ Android ได้นะครับได้ก็คือเชื่อมต่อปกติแต่ราคาอาจจะสูงกว่าหูฟังบลูทูธทั่วไปแต่ผมชอบฟังก์ชันการใช้งานการคุยโทรศัพท์การอะไรมันจบๆเสียงเขาว่ากันเสียงมันไม่ได้ดีสมราคาแต่ว่าความง่ายในการเชื่อมต่อความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าคุณใช้กับ iPhone ใช้กับ device ที่เป็น iOS ด้วยแล้วนี่มันง่ายนี่นะครับพอไฟเป็นสีส้มนะฮะคือกำลังชาร์จตัวหูฟังอยู่นะฮะซ่อมมานานแล้วแหละมันก็ดับไปเนี่ยมันให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเรากำลังชาร์จอยู่นะหูฟังเต็มถ้ามันเต็มจะเป็นไฟสีเขียวนะครับก็หยิบใช้งานได้เลยนะฮะจริงๆไม่เต็มก็หยิบใช้งานได้นะครับถ้าเราใช้ iOS ก็จะมีแบตเตอรี่อะไรขึ้นนะฮะมีบาร์แบตเตอรี่ขึ้นที่ตัว device ด้วยนะฮะแต่ผมใช้ Android ก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้มันจะแจ้งเตือนยังไงเหมือนกันถ้าแบตหมดนะครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูแล้วก็ว่าจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนะครับผมตัวหูฟังเนี่ยผมลองเชื่อมต่อ Bluetooth กับตัวโน้ตบุ๊กผมนะครับก็ใช้งานได้ซึ่งคราวนี้ผมชอบมากเลยฟรีมากเลยคราวนี้อิสระมากเลยผมมีเซตนี่เนี่ย Xiaomi Smart Watch อีกตัวหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยไปคู่เนี่ยออกกำลังกายได้เลยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรสายมาเกะกะคุณจะวิ่งจะอะไรอันนี้ก็วัดหัวใจไปนะครับผมว่าจะเอาชุดเนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายที่มันสนุกมากขึ้นนะครับผมคุณได้อยากออกกำลังกายมากขึ้นผมก็ปั่นจักรยานออกไปวิ่งไปอะไรมันดูสนุกนะฮะตอนซื้อใหม่ๆนะครับไม่รู้พอนานๆไปจะเบื่อหรือเปล่านะครับก็เอาไว้ว่าทริปนี้คลิปนี้นะฮะอวดของกับไอ้ผ้าปูลายนี้นะครับก็จบไปสั้นๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรื่องการใช้งานอะไรจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับเพิ่งเล่นได้อาทิตย์เดียวนะครับคือแอบเอาของลูกพี่ผมนะฮะบอสมาลองใช้ก่อนสัก3วันแล้วก็ร้องขอเลยนะฮะแล้วนางก็ไปซื้ออันใหม่มาให้นะครับตอนแรกบอกจะเอาอันเก่านางนี่แหละนางก็ใจดีนะฮะไปซื้ออันใหม่มาให้เลยนะครับ1,288นะครับนางเอาโทรศัพท์ไปซ่อมพอดีนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมากันบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จันทร์พุธศุกร์เนาะนะฮะจะมีคลิปแล้วก็คลิปที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนก็กำลังจะพยายามตัดทยอยออกมานะครับผมอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอวดของไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมนะครับเวลาใส่เดินใส่อะไรเนี่ยมันจะเหมือนแบบโอ้โหมันพิการนะฮะแต่ว่าใช้งานได้นะใช้งานกับซัมซุง Galaxy Note นะครับผมก็ใช้งานได้ต่อได้เชื่อมต่อ Android ได้แล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับมีที่ลองแล้วนะครับแต่ต้องจะเป็นอย่างนี้นะนะฮะ